สวัสดีค่ะพบกับ Server Thailand เช่นเคยนะคะรอบนี้ Server Thailand มากับน้องใหม่นะคะเป็นครั้งแรกที่นะคะที่เรานำมีดตัวนี้แบรนด์นี้เข้ามานะคะกับตัวคอนโดเป็นแบรนด์ใหม่ที่เป็นแบรนด์ใหม่ของเราที่นำเข้ามาเป็นครั้งแรกแต่ว่าเป็นแบรนด์ที่อยู่มานานแล้วนะคะก็คุ้นชื่อกันดีอยู่แล้วนะคะกับคอนโดเขาก็จะมีหลากหลายรุ่นหลากหลายสไตล์หลากหลายไซส์นะคะแต่รอบนี้นะคะ Server Thailand นะคะมากับคอนโดนี่เลยค่ะมาเชเต้ค่ะคอนโดมาเชเต้ตัวนี้สวยมากเลยนะคะทุกคนนะคะอย่างที่จับให้เห็นชัดเจนอย่างนี้นะคะสวยนะคะแต่ถ้าดูใกล้กว่านี้จะสวยไปกว่านี้อีกค่ะไม่อยากพลาดกับรอบใหม่ๆล็อตใหม่ๆรุ่นใหม่ๆที่เราจะนำเข้ามานะคะอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้แจ้งเตือนเวลามีล็อตใหม่ๆเข้ามาจะได้ไม่พลาดนะคะทุกคนเดี๋ยวนี้เรามาดูสเปคไปพร้อมๆกันนะคะว่าคอนโดมาเชเต้ตัวนี้เขามีรายละเอียดดีเทลอะไรบ้างนะคะตัวนี้นะคะก็เป็นคอนโดนะคะเป็นคอนโดขนาดไซส์12นิ้วนะคะความยาวของไม่มีเขาอยู่ที่12นิ้วนะคะด้ามทำจากไม้วอลนัทนะคะด้ามทำจากไม้วอลนัทนะคะเบรดแมทเทอเรียลเขาบอกว่าเป็นอลลอยสตีลนะคะก็เป็นคือเขาบอกว่าคราฟฟอร์มคุณภาพแมทเทอเรียลนะคะก็มาจากอลลอยสตีลนะคะตัวนี้นะคะเป็น Make in El Salvador นะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะว่ามาเชเต้ที่แอดมินบอกว่าสวยเนี่ยคือประทับใจมากแต่แกะกล่องเนี่ยมาดูใกล้ๆสิว่ามันสวยแค่ไหนมาดูกันค่ะคอนโดตัวนี้แอดมินบอกว่าพูดอยู่นั่นแหละว่าสวยว่าสวยนะคะความยาวของไม่มีเขาอะ12นิ้วนะคะแต่ที่บอกว่าสวยแล้วมันก็สวยจริงๆนะคะเพราะว่าเห็นชัดไหมเลยคือเรามาดูที่โต๊ะกันดีกว่าที่บอกว่าสวยอะมากอะเพราะว่าคมของไม่มีเขาอะค่ะคือเขาทำคมมา2ด้านนะเห็นไหมคะทำคมมา2ด้านสวยๆอย่างนี้เลยด้านบนก็เป็นคมอะสโลปมาแต่ตรงนี้เป็นสันนะคะไม่ใช่คมด้านล่างก็เป็นคมไม้ทำจากไม้วอลนัทอย่างเงี้ยค่ะดูความหนาของใบมีดเขาสิคะอันนี้ฟูลแทงค์นะคะหนาๆแบบนี้เลยตรงตำแหน่งเนี้ยเขาจะทำเป็นอันนี้น่าจะเป็นโลหะน่ะคือทำไม่ให้มันลื่นน่ะด้ามเป็นด้ามไม้วอลนัทประกบแบบนี้นะแต่ใบมีดเขาเนี่ยฟูแทงแบบเส้นหนาหนายาวมาถึงด้ามถึงข้างล่างนี้เลยแล้วจะให้บอกว่าไม่สวยได้ยังไงอ่ะนะคะอันนี้คือบอกว่าแกะกล่องออกมาแล้วก็เห็นแล้วก็เอ้ยทำไมตัวนี้สวยจังเลยอ่ะคอนโดตัวนี้สวยจังเลยนะคะเห็นแล้วก็ชอบเลยอ่ะแล้วเวลาเราจับอะค่ะคือบอกว่ามันไม่ได้หนักมากอะคือด้วยเขาดีไซน์แบบว่าเป็นมาเชเต้ที่แบบว่าทำตรงนี้เรียวๆเนาะทำตรงนี้แบบว่าเขาเหมือนทรงแบบเนี่ยตรงนี้มันก็จะเล็กๆชัดไหมโฟกัสชัดไหมอยากให้เห็นกันชัดชัดไหมคะกล้องเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะมันไม่จับนี่เนาะตรงนี้เขาบอกว่าท้องมีเขาก็จะแคบเนาะพอมาถึงตรงเนี้ยใบมีเขาก็จะกว้างขึ้นเวลาที่เราแบบจับเหวี่ยงน้ำหนักตรงปลายมันก็จะถ่วงทำให้แบบว่ามันลดแรงอะลดแรงเวลาแบบเวลาสับเวลาเหวี่ยงอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันเหมาะมากกับการใช้งานแบบมันเนี่ยแอดมินถือก็แบบไม่หนักอะเบาๆมาพร้อมกับซองหนังสวยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบเก๋ๆเนาะด้วยความที่แบบว่าใบเขาเป็นคม2ด้านนะเวลาเก็บมีดเขาก็จะเก็บเข้าด้านข้างแบบเนี้ยเก็บเวลาเก็บมีดนะคะเขาจะแบบเอาออกแบบฟืบฟืบอย่างเงี้ย
คือดึงออกมาอย่างเงี้ยแล้วก็ออกมาอย่างนี้ได้เลยนะคะไม่ได้เป็นแบบสวมเข้าด้วยดีไซน์ทรงมีดเขาสวยไหมคะสวยเนาะใครว่าสวยบ้างคอมเมนต์ให้กำลังใจกันมาหน่อยใครว่าสวยบ้างอันนี้แอดมินก็ว่าสวยอ่ะมันน้ำหนักมันไม่หนักอ่ะมันน่าใช้มากเลยกับคอนดอรุ่นนี้ความยาวของเมมี่อยู่ที่12นิ้วนะคะด้ามทำจากไม้วอนนั้นนะคะท่านใดนะคะก็สนใจก็สามารถที่จะเดี๋ยวราคาเดี๋ยวเราจะลงไว้ให้ใต้คลิปนะคะแล้วก็ท่านใดที่สนใจก็สามารถที่จะเข้ามาคุยกันได้นะคะในไลน์นะคะพิมพ์คำว่าแอสไซน์นะคะเซิร์ฟเวอร์ไทยแลนด์ในช่องไลน์ID นะคะพิมพ์คำว่าแอสไซน์แล้วก็เซิร์ฟเวอร์ไทยแลนด์นะคะทักไลน์เข้ามานะคะก็อยากได้รุ่นไหนนะคะหารุ่นไหนอยู่ก็สอบถามเข้ามาได้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมเราเสมอมานะคะแล้วก็ที่ให้กำลังใจเรามาโดยตลอดนะคะสำหรับท่านที่เข้ามาชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดกับรุ่นใหม่ๆนะคะสำหรับคลิปนี้เซิร์ฟเวอร์ไทยแลนด์ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ